บริษัทพีเพิลมีเดียจำกัดสร้างสรรค์สื่อคุณภาพเพื่อคนทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการชี้ช่องรวยรายวันนะครับรายการที่จะเจาะลึกทุกแง่มุมของธุรกิจนะครับแล้วก็ชี้เคล็ดลับสู่ความรวยเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 10:30 นถึง 11:00 นกับผมตี้จิตรพนุภูมิฉัตรมงคลครับและนิวนาวสุภานีคชพันธ์สมโภชนะคะครับรายการชี้ช่องรวยรายวันของเราเนี่ยนะคะอัดแน่นไปด้วยข้อมูลเนื้อหาสาระทางธุรกิจมากมายทีเดียวนะคะมีด้วยกัน3ช่วงค่ะคุณผู้ชมช่วงแรกต้องติดตามกันเลยค่ะพี่ตี้นั่นก็คือช่วงจับกระแส SME ค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาบอกเล่าอัปเดตถึงสถานการณ์เกี่ยวกับ SME ว่าควรจะทำธุรกิจอย่างไรค่ะครับในช่วงที่2นะครับในช่วงเจาะลึก SME นะครับในช่วงนี้ครับจะมีแขกรับเชิญเรียกได้ว่าไม่ธรรมดานะครับมาพูดคุยครับถึงเคล็ดลับต่างๆกลยุทธ์ต่างๆนะครับในการทำธุรกิจของเขาให้ประสบความสำเร็จครับส่วนช่วงที่3เองก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะนั่นก็คือช่วงของอาชีพพารวยค่ะในช่วงนี้นะคะอาจารย์จากสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยจะมาแนะนำโอกาสในการสร้างอาชีพแบบสำเร็จรูปเมื่อฟังแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปสร้างอาชีพได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะพี่ตี้โอ้โหน้องนิวครับเรียกว่าแต่ละช่วงของรายการเนี่ยนะครับชี้ช่องรวยรายวันมีแต่ชี้ช่องทางรวยทั้งนั้นเลยถูกต้องต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลานะครับพร้อมแล้วในช่วงนี้เราไปพบกับช่วงแรกของรายการกันเลยนะครับในช่วงจับกระแส SME ค่ะสนับสนุนโดย ICC International มาในช่วงจับกระแส SME นะครับในช่วงนี้ก็จะมีข่าวคราวนะครับในแวดวงธุรกิจ SME มาพูดคุยแล้วก็อัปเดตกันนะครับน้องนิวครับซึ่งผู้ประกอบการ SME ไทยไม่ควรพลาดนะคะข้อมูลแรกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระทบกับผู้ส่งออกเลยทีเดียวใช่แล้วละครับทางด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกมาระบุนะครับตอนนี้ว่าผู้ประกอบการนะครับ SME โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการส่งออกนะครับต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือว่าเฟดนะครับได้มีการออกมาตรการนะครับในการผ่อนผันขอไหมครับในการผ่อนคลายนะครับเชิงปริมาณรอบ3หรือว่า QE3 ซึ่งจะส่งผลต่อค่าเงินบาทของไทยทำให้ค่าเงินบาทของไทยนั้นแข็งค่าขึ้นนะครับดังนั้นผู้ส่งออกเนี่ยถึงแม้ว่าจะส่งออกในปริมาณเท่าเดิมรายได้ที่แลกกลับมาเป็นเงินบาทไทยจะมีจำนวนลดลงนะครับดังนั้นต้องติดตามผลกระทบในจุดนี้ครับพร้อมกับเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะครับว่าจะช่วยนะครับให้เศรษฐกิจนั้นมีการฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสิ่งสุดท้ายที่ยังต้องระวังกันอยู่ก็คือเรื่องของต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นครับจากมาตรการในการปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับ300 บาทต่อคนต่อวันซึ่งจะมีผลในวันที่1 มกราคม 2556หรือปีหน้าแล้วนะครับซึ่งจุดนี้จะทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการนั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าจะนำเรื่องนี้กลับไปพูดคุยแล้วก็ปรึกษากับรัฐบาลเพื่อหามาตรการในการช่วยเหลืออีกทีนึงครับค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองนะคะจากเรื่องราวของการหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจนั่นเองค่ะซึ่งผู้ประกอบการท่านใดนะคะถ้าหากว่ารู้เขารู้เรารบ100 ครั้งก็ชนะ100 ครั้งใช่แล้วครับซึ่งถือว่าเป็นคำกล่าวที่อมตะใช้ได้ตลอดกาลเลยนะคะครับแน่นอนว่าถ้าหากเรามัวแต่ค้นหาข้อมูลในรูปแบบเก่าๆรูปแบบเดิมๆเราอาจจะไม่ทันการก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการพึ่งเทคโนโลยีจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นนะคะคเหมือนที่นักการตลาดท่านหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัทตลาด .com หรือว่าบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำของไทยได้บอกเอาไว้นะคะว่าความเชื่อของคนในโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเชื่อคนที่พูดถึงสินค้ามากกว่าเชื่อบริษัทที่ขายตรงสินค้านั้นนะคะจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีถึง 78% ทีเดียวนะคะนั่นก็หมายความว่าคนที่มีข้อมูลมากๆนะคะแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ในลักษณะของ viral marketing หรือว่าปากต่อปากเนี่ยจะทำให้สินค้านั้นเป็นที่ยอมรับมากกว่าการประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองค่ะ
นะครับเราต้องรู้หลักนะครับในการประชาสัมพันธ์จุดนี้ด้วยจะได้เปรียบนะครับกับคู่แข่งนะฮะในเรื่องต่อไปนะครับธุรกิจกาแฟในบ้านเรานะครับน้องนิวชอบดื่มกาแฟไหมครับดื่มเป็นโอกาสค่ะพี่ตี้ครับตอนนี้นะครับเขาบอกว่าธุรกิจกาแฟนะครับในบ้านเราเนี่ยมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาปัจจุบันมีมูลค่าการตลาดนะครับสูงถึง 29,000 ล้านบาทนะครับจึงทำให้มีผู้ประกอบการหลายรายนะครับก็มาลงทุนในธุรกิจนี้พร้อมกับมีการทุ่มงบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อช่วงชิงนะครับส่วนแบ่งการตลาดนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของการบริโภคของกาแฟนะครับของคนไทยนั้นหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่บริโภคสมัยใหม่จึงทำให้ประเทศไทยนะครับได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวต่างชาติหรือแม้แต่นักลงทุนในประเทศไทยเองที่มีธุรกิจร้านอาหารนะครับหรือว่าทางกลุ่ม SME ก็สนใจเช่นเดียวกันนะครับที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจที่เป็นรูปแบบของธุรกิจกาแฟนะครับเป็นอย่างมากนะครับเขาบอกอย่างนี้การบริโภคกาแฟนะครับของคนไทยปัจจุบันเนี่ยถือว่ายังน้อยอยู่มีการบริโภคนะครับต่อปีเนี่ยเพียงแค่ครึ่งกิโลกรัมต่อคนต่อปีเท่านั้นเปรียบเทียบนะครับกับญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐนะครับเขาบอกว่ามีการบริโภคนะครับกาแฟสูงถึง2กิโลกรัมถึง 4.5 กิโลกรัมต่อคนต่อปีดังนั้นโอกาสนะครับที่ตลาดธุรกิจกาแฟในประเทศไทยเนี่ยยังมีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับแหมพี่ตี้เปรียบเทียบตัวเลขให้เห็นแบบนี้เนี่ยเห็นชัดเลยนะคะว่าคนไทยเรายังดื่มกาแฟน้อยกว่าหลายประเทศนะคะและนี่แหละเป็นโอกาสที่ใครที่สนใจธุรกิจนี้ยังจะสามารถใช้ช่องว่างนี้แหละสร้างธุรกิจนี้ต่อไปได้ครับถ้าพูดถึงธุรกิจนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะนิวนึกถึงผู้ประกอบการท่านนึงซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในแวดวงกาแฟมายาวนานกว่า50ปีนิวได้เชิญท่านเอาไว้ค่ะเพื่อมาขอคำแนะนำแล้วก็ให้ท่านวิเคราะห์ถึงแนวโน้มการตลาดเกี่ยวกับกาแฟว่าอนาคตจะน่าลงทุนหรือไม่อย่างไรแต่ว่าเราพักช่วงนี้ก่อนดีกว่าติดตามช่วงหน้านะคะเจาะลึก SME สักครู่ค่ะใบหน้าของเราแสดงออกถึงอารมณ์ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะสุขทุกข์เศร้าเหงาสนุกโกรธหรือแม้กระทั่งรักการแสดงออกต่างๆนี้มีทั้งที่โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเป็นเหตุให้ริ้วรอยมาเยี่ยมเยือนใบหน้าของเราก่อนผิวหนังส่วนอื่นๆทั้งๆที่ใบหน้าของเราเป็นประการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นเราจึงควรจะดูแลรักษาทนุถนอมใบหน้าของเราให้แลดูเปล่งปลั่งสดใสและดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอด้วยวิธีที่ง่ายแสนง่ายทำได้ทุกที่ทุกเวลาคุณรู้หรือไม่คะว่าหากเพียงคุณหันมาใส่ใจและบริหารใบหน้าเพียงวันละไม่กี่นาทีก็จะช่วยให้ใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์ลงอย่างเห็นได้ชัดและคุณจะอัศจรรย์ใจกับผลลัพธ์สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-704-7958ต่อ305เพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โลกเย็นขึ้นได้กับกิจกรรม Think Tank Earth ส่งความห่วงใยแด่โลกและคุณที่คุณรักด้วยกล้าไม้จากแอลออมเราก็อยากจะมีส่วนหนึ่งในการช่วยในเรื่องของการรณรงค์การที่จะทำให้โลกเย็นลงเนี่ยเขาก็บอกว่าต้นไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็สามารถจะทำได้ทันทีต้นไม้1ต้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราปลูกไม้ใหญ่1ต้นเนี่ยเขาจะสามารถผลิตก๊าซออกซิเจนนะคะให้กับโลกแล้วก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถใช้หายใจได้ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนโดยผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชาย L Om สำหรับผู้หญิงที่คับใหญ่นะคะไม่ใช่จะใส่ปลาอะไรก็ได้ค่ะเหมือนลูกโป่งใส่น้ำมาแบบคงเคลงถ้าเก็บไม่ดีลิ้นออกมาตรงนี้ก็นะแพ้แรงโน้มถ่วงอ่ะผู้หญิงคับใหญ่นี้ไม่มีทางเลือกจริงๆหรอคะ Beloved นวัตกรรมใหม่เพรียวบางแต่เก็บกระชับยิ่งกว่าเพื่อสาวคับสี่ขึ้นไปหนักอกแต่ไม่หนักใจ Beloved Vago สนับสนุนโดยศูนย์โภชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตะวรามาในช่วงเจาะลึก SME กันนะครับในช่วงนี้ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจหนึ่งนะครับที่กำลังพูดถึงกันเป็นอย่างมากในแวดวง SME นะครับเมืองไทยนั่นก็คือธุรกิจกาแฟนั่นเองครับธุรกิจที่ยังมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงและผู้ประกอบการรายใหม่นะครับพร้อมที่จะเข้าไปลุยในธุรกิจนี้วันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ที่คร่ำวอดในวงการธุรกิจกาแฟในเมืองไทยมาอย่างยาวนานมาให้ความรู้กับเราและวิเคราะห์ดูนะครับว่าแนวโน้มต่อไปในปีหน้าธุรกิจกาแฟในเมืองไทยจะเป็นยังไงนะครับได้รับเกียรติจากคุณภริศอนุกูลธนาการนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทอโรมากรุ๊ปจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
เดี๋ยวให้คุณพริษนะครับแนะนำก่อนเลยว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจกาแฟเป็นยังไงอนาคตปีหน้าจะเป็นยังไงครับครับผมก็ธุรกิจกาแฟก็เวลาเราทำวิจัยเนี่ยนะครับก็เป็น1ใน5นะครับที่ได้รับความนิยมของคนที่จะบอกว่าอยากมีธุรกิจอะไรก็จะเป็นกาแฟเนี่ยอันดับ1อันดับ2เลยนะครับแล้วก็แนวโน้มของการเติบโตของธุรกิจกาแฟบ้านเราเองเนี่ยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีทุกปีนะครับยิ่งโดยเฉพาะยิ่งปีหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการเปิดร้านกาแฟเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้จะดูได้จากสาขาของร้านกาแฟที่อยู่ในปั๊มน้ำมันซึ่งจะขยายตัวค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ถ้าเราดูดีๆจริงๆตอนนี้เองเนี่ยแก๊ส LPG ในบ้านเราเองเนี่ยค่อนข้างจะเปิดตัวค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นในรูปแบบลักษณะเนี่ยครับว่าคนเข้าไปเติมแก๊สแล้วเนี่ยก็จะต้องมีร้านกาแฟในปั๊มแก๊สอย่างแน่นอนตอนนี้ซึ่งตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยในการที่จะเปิดสาขาเพิ่มกันมากขึ้นแล้วเรื่อยๆนะครับแสดงว่าคือธุรกิจร้านกาแฟจะเติบโตมากขึ้นใช่นอกจากในปั๊มน้ำมันแล้วปั๊มแก๊สก็มีด้วยใช่ครับนะครับเติบโตเป็น potential ที่ดีมากๆเลยเติบโตดีค่ะในส่วนของ Aroma Group เองก็ถือว่าเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจกาแฟมีอายุยาวนานกว่า50ปีแล้วด้วยครับใช่ครับนะคะอยู่เบื้องหลังของแบรนด์ที่ขึ้นชื่อหลายแบรนด์อย่าง94 Coffee ค่ะหรือว่ากาแฟชาวดอยอย่างข้างหลังเนี่ยก็คืออยู่ภายใต้ Aroma Group ใช่ครับส่วนแบ่งการตลาดหรือว่าการแข่งขันทางธุรกิจนี้เป็นยังไงคะครับผมก็เราจะบอกว่า50กว่าปีที่อยู่ในธุรกิจนี้ทำกาแฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีความเรียกว่าเชี่ยวชาญเรามีลูกค้าที่อยู่ในมือที่เราทำเรื่องของแบรนด์ทำเรื่องของสูตรต่างๆให้ค่อนข้างจะเยอะนะครับอันนี้คือเป็นความถนัดของเราเลยจริงๆนะครับแล้วก็ในแง่ของธุรกิจกาแฟนะครับของเราเองเนี่ยเรามีทำกาแฟคั่วบดแล้วเราก็มีเอาท์เลทที่เราทำขึ้นมานะครับเป็นร้าน94 Coffee เนี่ยซึ่งก็เป็นจับกลุ่มพรีเมียมกาแฟแก้วนึงประมาณ5ตั้งแต่80-90บาทนะครับนั่นคือกลุ่มพรีเมียมกลุ่มนึงนะครับเดียวกันเนี่ยแล้วก็ขยายฐานลงไปในกลุ่มที่กว้างขึ้นนะครับกลุ่มตั้งแต่คนทำงานจนกระทั่งกลุ่มคนทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นแบรนด์ของกาแฟชาวดอยนะครับซึ่งเราก็มีธุรกิจนี้ขึ้นมาเพราะราคากาแฟแก้วละ40-50บาทเนี่ยคนโดยปกติโดยธรรมดาทั่วๆไปก็รับกันได้นะครับมีผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบทุกกลุ่มลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแบ่งการตลาดก็คือมากด้วยการแข่งขันล่ะคะเทียบกับธุรกิจกาแฟแบรนด์อื่นๆหรือว่าเจ้าอื่นๆก็ต้องถือว่าการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวเมืองหรือในจังหวัดท่องเที่ยวนะครับที่มีผู้คนเยอะๆนะครับแล้วในโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเองเนี่ยมีวันหยุดเยอะนะครับวีคเอนด์ทีนึงก็เดินทางกันทีนึงนะครับแล้วก็ไปเที่ยวกันเพราะนั้นเนี่ยกาแฟสดยังบริโภคนอกบ้านกันอยู่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผู้ประกอบการเนี่ยก็ตัดสินใจลงทุนตรงทำธุรกิจกาแฟสดเนี่ยก็เยอะมากเหมือนกันคราวนี้มันก็มีปัจจัยแล้วครับว่าเปิดเยอะเจ๊งไปก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเองมันก็มีปัจจัยสำคัญสำหรับเรื่องของการที่จะทำธุรกิจกาแฟอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่รอดได้นะครับเข้าคำถามนี้เลยครับเพราะว่ามีคู่แข่งเยอะนะครับหรือว่ามีผู้ประกอบการเข้ามาในธุรกิจเนี้ยเป็นจำนวนมากครับผมมีกลยุทธ์ยังไงนะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการเองเนี้ยอยู่ในแวดวงธุรกิจกาแฟได้อย่างยั่งยืนครับครับผมอันแรกเลยที่สำคัญมากๆเลยนะครับการเปิดร้านกาแฟเนี้ยแน่นอนสุดเรื่องของโลเคชั่นนะครับโลเคชันก็คือเรื่องของทำเลทำเลตรงนี้สำคัญมากๆวิเคราะห์ให้ดูหน่อยสิครับว่าควรจะอยู่ในทำเลไหนถึงจะทำให้มียอดขายได้ครับผมก็คงจะต้องเป็นทำเลที่มีผู้คนค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะว่ากาแฟเองเนี่ยเวลาคนจะบริโภคเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะเป็นทั้งลักษณะของการเข้ามาบริโภคเพราะอยากบริโภคกับประเภทเห็นปุ๊บเนี่ยอยากบริโภคหรือภาษาทางการตลาดเขาเรียกว่า impulse purchase ก็คือเห็นปุ๊บแล้วก็ซื้อเลยนะครับด้วยแล้วการที่ซื้อเลยเนี่ยถ้าเกิดมีแบรนด์ก็จะได้เปรียบในการที่จะเรียกว่าตัดสินใจซื้อได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าถ้ามีแบรนด์โนเนมอยู่หรือว่าเป็นแบรนด์ทั่วๆไปอยู่เนี่ยกับมีแบรนด์นึงที่รู้จักดีและในราคาที่เท่ากันเนี่ยผู้บริโภคก็ตัดสินใจง่ายในการที่จะเข้าไปหาแบรนด์ที่รู้จักนะครับตรงนี้คือเป็นส่วนนึงซึ่งเราเองเนี่ยก็ทำแบรนด์นะครับแล้วเราก็ไปอยู่ในท่ามกลางของการแข่งขันแล้วก็ความโดดเด่นของแบรนด์หรือยี่ห้อเนี่ยก็เป็นตัวช่วยในการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเองเนี่ยโลเคชั่นดี คนต้องเยอะพอที่จะเรียกว่ามีทราฟฟิกหรือว่ามีการซื้อที่มากพอด้วยอันนี้สำคัญเป็นโลเคชั่นอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยอันดับรองลงมาแล้วครับรองลงมานี่ที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องของเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการควบคุมเรื่องคุณภาพนะครับไม่ว่าทั้งอุปกรณ์ที่เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงกาแฟเครื่องบดกาแฟหรือแม้กระทั่งตัวกาแฟนะครับตัวกาแฟสดเองเนี่ยอายุอยู่ในถุงเนี่ย1ปีนะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยกาแฟเองเนี่ยมันจะมีอายุของมันนะครับสักประมาณสักไม่เกิน60วันเนี่ยกลิ่นมันก็จะเริ่มหายละเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งผู้บริโภคโดยผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบกันนะครับเราเองเนี่ยเราดูแลลูกค้าโดยการที่จะส่งให้บ่อยสั่งให้บ่อย
นะครับแล้วก็ใช้กาแฟให้หมดเนี่ยภายในระยะเวลาไม่เกิน30วันเพื่อให้มันมีความสดอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้เองเนี่ยถ้าเราใช้กาแฟสดจริงๆแล้วชงเนี่ยคุณภาพทุกแก้วมาเนี่ยจะดีมากแต่โดยทั่วไปที่เราเห็นกันเนี่ยเขาจะไปซื้อกาแฟที่ใกล้ๆจะหมดอายุมาแล้วมาเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาชงออกมาแล้วเนี่ยความหอมจะไม่มีนะครับแล้วก็ตัวรสชาติต่างๆเนี่ยก็จะดรอปหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งขายลูกค้ายิ่งหายไปนะครับเพราะว่าก็ขาดผู้ที่ปรึกษาที่ดีในการที่จะช่วยดูแลนะครับในขณะที่เราเองดูแลลูกค้าในการที่จะติดตามเรื่องของการสั่งสินค้าถ้าสั่งมากไปเราก็บอกว่าไม่ต้องสั่งเยอะเราส่งได้บ่อยนะครับเพื่อให้เนี่ยใช้วัตถุดิบให้ได้เรียกว่าในระยะเวลาที่คุณภาพของมันยังดีอยู่นะครับเอาของดีดีกว่าไม่ต้องเกรงใจกันใช่ครับส่งให้ได้บ่อยๆใช่เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญตั้งแต่เรื่องของทำเลก่อนเลยแล้วก็เรื่องสินค้าที่มีคุณภาพรวมถึงความพร้อมในการบริการที่พร้อมจะเซอร์วิสให้กับลูกค้าได้ตลอดด้วยนี่ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญหนึ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้วยใช่ครับนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีผู้ประกอบการหลายคนอาจจะบ่นว่าจะต้องลงทุนซื้อเครื่องชงกาแฟเลยหรอโอ้โหจะลงทุนมากเกินไปไหมจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเครื่องชงกาแฟเนี่ยสำคัญแค่ไหนผมจะบอกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะซื้อเลือกซื้อเครื่องชงกาแฟที่ราคาถูกๆซึ่งโดยปกติเครื่องชงลักษณะนี้เนี่ยในต่างประเทศเขาใช้ในบ้านนะครับซึ่งชงเนี่ย3แก้ว4แก้วเพราะว่าเวลาชงกาแฟถ้าเกิดว่ามีลูกค้าเยอะๆเนี่ยที่เข้าคิวประมาณ10คนเนี่ยนะครับถ้าเครื่องเล็กๆนะครับก็อาจจะชงได้แค่3แก้วน้ำก็ไม่ร้อนละถ้าน้ำไม่ร้อนเนี่ยเนื่องจากว่าหม้อต้มของมันเนี่ยเล็กมากในการที่จะชงกาแฟเนี่ยเพราะนั้นพอถ้าน้ำร้อนไม่ทันเนี่ยเราสกัดกาแฟมันเนี่ยกาแฟจะไม่ถูกสกัดออกมาเต็มที่เพราะนั้นเนี่ยความหอมหรืออะไรต่างๆของกาแฟเองก็จะดรอปหายไปซึ่งผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อเครื่องชงกาแฟในราคาที่ถูกนะครับโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องปัจจัยพวกนี้เป็นหลักนะครับรวมถึงตัวบดกาแฟเราบดกาแฟมาเนี่ยตอนที่เราซื้อเครื่องบดกาแฟใหม่ๆเนี่ยนะครับเราจะมีการบดเพื่อให้ความละเอียดของมันเนี่ยเข้ากับเพชเชอร์หรือว่าความดันของเครื่องชงกาแฟเวลามันชงออกมาแล้วเนี่ยจะได้ตัวเรียกว่าเอสเปรสโซช็อตก็เรียกว่าหัวเชื้อของกาแฟเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าบดไม่ดีหรือว่าเบอร์บดไม่ได้เนี่ยครับโดยส่วนใหญ่แรกๆจะดีแต่พอหลังๆปุ๊บเนี่ยใบมีดของบดกาแฟเนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนเราไม่ได้มีการมาดูแลเมนเทนแนนซ์มันเนี่ยแล้วก็ทำให้ใบมีดเนี่ยทื่อเวลาเราบดกาแฟมาเนี่ยกาแฟก็จะหยาบขึ้นเรื่อยๆพอหยาบขึ้นเรื่อยๆเวลาเราเอาไปผ่านเครื่องชงเนี่ยน้ำเวลามันไหลเนี่ยมันก็จะไหลเร็วเพราะฉะนั้นพอไหลเร็วปุ๊บเนี่ยการสกัดกาแฟก็จะไม่ดีนะครับก็จะทำให้กาแฟคุณภาพนั้นก็จะดรอปลงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญมากๆคุณภาพของกาแฟขึ้นอยู่กับเครื่องไม้เครื่องมือด้วยถูกต้องครับนะครับมีคำถามหนึ่งนะครับถามคุณบริษัทว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอะไรเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาในการทำงานบ้างครับอุปสรรคปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือตัวผู้ประกอบการที่อาจจะเรียกว่ามีความกระตือรือร้นในช่วงแรกนะครับในการที่จะลงทุนในการทำธุรกิจนะครับแต่พอผ่านไปสักช่วงนึงเนี่ยก็อาจความตื่นเต้นอาจจะลดน้อยลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพอลดน้อยลงปุ๊บเนี่ยเราก็จะอาจจะปล่อยปละละเลยเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพของวัตถุดิบที่เลือกใช้แล้วก็เครื่องชงกาแฟถ้าเกิดมีปัญหาก็อาจจะไม่ได้ซ่อมหรือบำรุงรักษาให้ดีนั่นก็ทำให้ยิ่งขายลูกค้าก็ยิ่งหายนะครับไม่ได้ใส่ใจคุณภาพก็ต่ำลงถูกต้องแล้วก็การบริหารจัดการเองเนี่ยก็ตัวเองก็จะไม่อยู่ที่ร้านก็จะใช้วิธีการจ้างพนักงานพอจ้างพนักงานมากๆแล้วไม่ได้มีการดูแลควบคุมเรื่องของต้นทุนดีๆเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกว่าอยู่ก็อยู่ไม่รอดเหมือนกันนะครับเพราะว่าของก็ถูกขโมยออกไปจากร้านก็มีเยอะต้องมีความใส่ใจนะครับในธุรกิจไปตลอดระยะเวลานะครับของการดำเนินงานด้วยอันนี้เป็นอุปสรรคแต่ปัญหาแต่การแก้ไขเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะคุณพิษจะมาแนะนำเราต่อเพราะว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพูดถึงเรื่องของปัญหาต้องมีวิธีแก้ด้วยรวมไปถึงเรื่องที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมคะอนาคตใครที่สนใจอยากจะลงทุนในธุรกิจกาแฟมาดูกันว่าคุณพฤทธิ์จะวิเคราะห์ว่าน่าลงทุนหรือเปล่าสำหรับธุรกิจนี้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทอโรมากรุ๊ปจำกัดนะคะคุณพฤทธิ์อนุกูลธนาการที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามนะครับในช่วงอาชีพพารวยครับหอมที่สุดดุจแพรพันธุ์ของนางฟ้าหอมตรึงตราดุจดั่งสวงสวรรค์ที่สุดแห่งความหอม
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์เครื่องสำอางถนอมแพรพันธ์ราชินีแห่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิว BSC Extreme Caviar สารสกัดคาเวียร์เลอค่าริ้วรอยดูลดเลือนอนุทองคำดูเปล่งประกายตั้งแต่วินาทีแรกที่ใช้วินาทีระดับโลกของมุก BSC Extreme Caviar I got a man to stick it out Make a home from rented house บ้านสอนอาชีพชี้ช่องรวยที่เดียวเท่านั้นที่ให้คำตอบสำหรับผู้ต้องการทำธุรกิจอย่างครบวงจรสอนทำจริงจนเปิดร้านได้จากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรงเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจโดยคลินิก SME ให้คำปรึกษารอบด้านจากผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจและนักธุรกิจตัวจริงตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งแหล่งเงินทุนหรือทำเลทองค้าขายฉลองเปิดสถาบันลดค่าเรียนจาก 2,000 บาทเหลือเพียง 1,700 บาทเรียนจบแล้วเปิดร้านได้ทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-704-9066-7 02-704-9070กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมในช่วงนี้อาชีพพารวยนะคะเป็นช่วงที่เราได้เชิญอาจารย์จากสถาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยมาแนะแนวในโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับคุณผู้ชมค่ะและวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากอาจารย์ทั้งสองท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะขอต้อนรับเลยนะคะท่านอาจารย์นพดลศรีจันทะผู้จัดการสถาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยและอาจารย์เชษฐาใจใสกรรมการบริหารสถาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยและวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับนะครับเดี๋ยวต้องถือไมค์สักนิดนึงะนะฮะเป็นวิทยากรนะครับเอาละครับถามอาจารย์นพดลก่อนอาจารย์นพดลครับช่วยแนะนำนะครับสถาบันให้เราได้รู้จักหน่อยสิครับว่าสถาบันนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับครับสถาบันของเรานะครับก่อตั้งขึ้นมาภายใต้บริษัท People Media นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตสื่อทางด้านสิ่งพิมพ์และรายการทีวีนะครับทีนี้ของเราจะอยู่ในโซนของ SME เนี่ยจะสัมผัสกับคนที่กำลังหางานทำนะครับซึ่งมีจำนวนมากในประเทศนี้นะครับแล้วก็เราจะเล็งเห็นถึงคนกลุ่มนี้ยังไม่มีอาชีพในการทำงานต่างๆเพราะงั้นบริษัทของเรา People Media ก็เล็งเห็นว่าสถาบันสอนอาชีพที่ช่องรวยเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับกับกลุ่มเป้าหมายก็คือให้คนมีงานทำนะครับแล้วทางนโยบายของสถาบันก็จะปั้นเท่าแก่ขึ้นมานะครับภายในปีนี้ 1,000 รายนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของเราเลยตั้งเป้าไว้อย่างนี้เลยใช่ปีนี้ 1,000 รายนะใช่ครับในหลักของสถาบันเนี่ยเราจะเน้นในการสอนได้จริงทำได้จริงนะครับแล้วก็รวยได้จริงนะครับนี่คือหลักของเราแล้วทีนี้ในหลักของเราก็คือเรียนแล้วนะครับอย่างคนที่ไม่มีเงินทุนนะครับทางสถาบันก็จะแนะนำในเงินทุนนะครับมีสถานที่ทำเลนะครับมากกว่า700ทำเลนะครับให้รองรับกับคนกลุ่มนี้นะครับเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะฮะใช่ค่ะทั้งแนะนำความรู้นะครับวิธีการประกอบการแล้วก็การหาแหล่งเงินทุนทำเลต่างๆก็มีด้วยค่ะเอ๊ะอาจารย์คะอย่างอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกาแฟถือว่าเป็นอาชีพที่ฮอตมากเลยถามอาจารย์เชษฐาว่ามีหลักสูตรนี้ด้วยไหมคะดีครับผมคือการทำกาแฟเนี่ยไม่ใช่ว่าใครเขาจะทำได้ง่ายๆทำแล้วต้องให้ขายได้ครับแล้วต้องรวยครับแต่ต้องทำยังไงครับแล้วต้องทำยังไงครับอาจารย์ก็ที่สูตรเรามีที่สถาบันเรามีการอบรมตลอดเวลาค่ะในเดือนหนึ่งก็จะมีหลายครั้งนะครับครับก็จะสอนการทำการผสมกาแฟแบบว่าไม่ให้รสชาติจำเจแล้วก็กึ่งโบราณกึ่งทันสมัยสามารถไปขายได้โรงแรมใหญ่ได้แล้วก็ในริมถนนได้ครับแบบถูกวิธีครับครับถามอาจารย์นะครับว่าถ้าสมมติว่าคนที่เข้าไปเรียนนะครับที่สถาบันเนี่ยใช้เวลาในการเรียนกี่วันครับใช้เวลาเรียนตั้งแต่11นาฬิกาครับครับถึงประมาณ15นาฬิกาครับก็เสร็จแล้วครับวันเดียวนี่รู้เรื่องเลยไม่กี่ชั่วโมงถ้าพูดถึงสถาบันค่ะสอนอาชีพชี้ช่องรวยเนี่ยนะครับอะไรคือจุดเด่นของสถาบันครับเป็นคณาจารย์ที่จริงๆเลยมีร้านค้าของตัวเองนั่นแหละครับมีร้านค้าของตัวเองแล้วคือทำจริงประสบความสำเร็จจริงใช่ครับประส
สมบูรณ์ผลิตมาแล้วนะครับสาขาวิชาที่เราเปิดสอนทั้งหมดก็มี50สาขาวิชาด้วยกันนะครับสามารถช็อปได้เลยว่าอยากเรียนอะไรนะครับเดินเข้ามาแต่ตัวนะครับมาที่นี่นะครับพร้อมกลับไปทำเป็นอาชีพเป็นเท่าแก่ได้เลยนะครับอันนี้ทางสถาบันยืนยันนะครับว่าหลักสูตรที่เราสอนเนี่ยสามารถประสบผลสำเร็จได้จริงนะครับเสร็จแล้วเราจะตามผลนะครับเราจะติดตามผลให้ท่านเนี่ยประสบผลสำเร็จจริงๆแล้วเราจะมีรายการทีวีเข้าไปถ่ายทำถ้าว่าท่านสำเร็จจริงๆนะครับเรามีการเรียนการสอนวันไหนบ้างคะหลักสูตรของเราจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับอาจารย์ครับที่สถาบันนี้นะครับเราเรียนกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ถึงนี้นะฮะมีหลักสูตรอะไรสอนบ้างครับวันเสาร์นะครับจะเป็นกาแฟโบราณบูรณาการของอาจารย์เชษฐานี่เองนะครับแล้วก็อาจารย์จะแถมสังขยานะครับขนมปังปิ้งยังไงให้อร่อยอย่างที่เมื่อกี้ที่คุยกันนะครับแล้วก็จะมีสเต็กเนยสดสมุนไพรนานาชาตินะครับแล้วก็อาหารอีสานนะครับเปิดร้านอาหารอีสานเนี่ยเปิดยังไงให้รวยนะครับตำส้มตำยังไงให้อร่อยนะครับมาเรียนที่นี่นะครับวิทยากรก็จะมีความรู้ความสามารถนะครับส่วนวันที่7ตุลาคมนะครับมีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระตุ๋นน้ำแดงนี่นะครับคือน้ำตุ๋นน้ำแดงเนี่ยตุ๋นยังไงให้อร่อยนะครับมีงั้นเคล็ดลับตรงนี้นะครับมาเรียนที่สถาบันของเรานะครับวิทยากรก็จะเปิดเผยให้หมดพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะมาเจาะลึกกันแต่ละอาชีพแต่ละหลักสูตรว่าเรียนแล้วจะรวยกันได้ยังไงกันดีกว่านะคะส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมาวันนี้รายการของเรานะครับอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในแวดวง SME ครับหรือว่าโอกาสในการทำธุรกิจกาแฟรวมถึงการมีอาชีพแบบง่ายๆค่ะใช่ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการนะครับผงปรุงรสไทยเชฟครับศูนย์โภชนาการและสมุนไพรบำบัดภูตวราค่ะชาอันดับหนึ่งชาตรามือครับกาแฟสดชาวดอยเข้มไม่เกรงใจใครสถาบันสอนอาชีพนะครับชี้ช่องรวยรวมถึงขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วแต่เรื่องราวทางธุรกิจของเรายังมีให้ติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 น.ค่ะวันนี้เราทั้งคู่พร้อมทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ